นี่เป็นการแข่งขันฟุตซอลนะครับก็เป็นฟุตซอลไทยแลนด์ลีกนัดที่26นะครับของฤดูกาล2022ก็ปิดกันที่โกดังสเตเดียมนะครับท่าเรือครับทีมจากฝูงพบกับเกษมบัณฑิตนะครับทีมอันดับที่12ของตารางก็ผลการแข่งขันนี่ไม่ต้องดูก็รู้แล้วครับเพราะว่าเอาภาพฉลองมาเลยนะครับท่าเรือชนะไปได้5-1นะครับได้แชมป์ไปครองเป็นสมัยที่4แล้วครับก็ได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ2007 2018 2019นะครับได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์สโมสรเอเชียในปีหน้าด้วยนะครับก็นักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของอิทธิชาประภาพันธ์นะครับประกันหลังจอมแกร่งของการท่าเรือนะครับมีผลงานเนี่ยเป็นกองหลังจริงแต่ว่ายิงไป10ประตูกับอีก8แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีทางด้านของณัฐพงษ์ยีมาเรบนะครับในด่านจอมหนึบของการท่าเรือก็คว้ารางวัลผู้สัมประตูยอดเยี่ยมในปีนี้ไปครองด้วยครับก็ยินดีกับการท่าเรือด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการทีเอสปอร์ตนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวมากมายทุกคลิปวิดีโอของทางรายการเลยครับ